ตอนนี้ไปพากันตั้งใจนั่งแล้วก็ตั้งใจภาวนาพยายามรักษาจิตของตัวเองมันชอบในเรื่องของอดีตและอนาคต อดีตที่มันผ่านมาแล้วกับอนาคตที่มันยังไม่มาถึงมักจะกระโดดข้ามไปข้ามมา อยู่ระหว่างสองฝากฝั่งฝั่งหนึ่งมันเป็นอดีตฝั่งหนึ่งมันเป็นอนาคตมันชอบกระโดดข้ามเราจะให้อยู่ด้วยความเป็นกลางกลางอดีตกลางอนาคตมันไม่ค่อยจะลงเข้าไปสู่ความเป็นกลางให้ได้ มันมักจะพรรณนาสาไถในเรื่องอดีตที่มันผ่านมาซึ่งเราได้ประสบการณ์มาในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายที่เราได้ประสบการณ์และผ่านมาสิ่งที่เราประสบมานั่นแหละเรียกว่ามันเป็นอดีตที่มันผ่านมาแล้วมันมักจะไปลังสรรพรรณนาเลือกเรื่องต่างๆที่มันเป็นมาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรหลายกี่ประทะพอออกจากอดีตแล้วมันก็กระโดดข้ามไปยังอนาคตอนาคตมันจะเป็นอะไรและมันจะเป็นยังไงมันก็ลำสันพันธนาของมันไปแล้วก็หาที่สุดและหยุดยั้งไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะไปสุดตรงไหนอดีตก็มันจะไปหมดตรงไหนมันก็ไม่มีเวลาจบข้างหน้ามันก็ไม่จบทีนี้จิตมันก็พัวพันอยู่กับสองประเด็นเนี่ยสองอย่างนี่แหละคืออดีตกับอนาคตทั้งที่มันเป็นโลกธรรมคือทั้งที่มันเป็นอิทธาลมและอนิทธาลมอดีตในส่วนดีมันก็มักจะไปหลับสันพันธนาในทางดีในส่วนที่มันเป็นอดีตแล้วก็เป็นเหตุที่ให้เราเกิดความต้องการและปรารถนาในสิ่งที่เราได้ประสบการณ์ในทางที่ดีนั้นส่วนอนาคตแล้วมันก็ต้องการในทางที่ดีขอให้ไปดีขอให้มันได้ดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันเป็นส่วนจิตอารมณ์คืออารมณ์ที่น่าปรารถนามันกำลังสรรพรรณนาของมันอยู่นั่นแหละถ้ามันไม่ได้ตามใจหวังมันก็เกิดความไม่พอใจขึ้น
อนิจจาลมคืออารมณ์ที่ไม่ปรารถนาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นใจของเราก็เกิดความเศร้าหมองขึ้นก็เรื่องของอดีตและอนาคตและก็เรื่องของโลกธรรมที่ใจมันวุ่นวายอยู่ก็เพราะของสองอย่างนั่นแหละคือโลกธรรมคืออดีตคืออิทธาลมและอนิทธาลมที่นี่ให้เราวางใจของเราเป็นกลางกลางอดีตแล้วก็กลางอนาคตกลางอิทธาลมและอนิทธาลมอดีตที่มันผ่านมาแล้วก็แล้วไปอนาคตที่มันยังไม่มาถึงก็อย่าไปคำนึงมันส่วนที่น่าปรารถนาก็อย่าไปปรารถนามันอย่าไปอยากมันส่วนที่มันไม่ปรารถนาคือมันไม่ต้องการเราก็อย่าไปเกี่ยวข้องมันให้มันอยู่ในระหว่างท่ามกลางตรงใจกลางนั้นล่ะเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและก็เป็นที่อยู่ของพระธรรมก็เป็นที่อยู่เป็นที่พักของพระธรรมเป็นที่ประทับของพระธรรมการทำความเป็นกลางของจิตนี่แหละมันยากยากแสนที่จะยากผู้ที่จะไปสู่พระนิพพานคือความพ้นทุกข์ได้ก็เพราะทำใจให้มันเป็นกลางอยู่ระหว่างตรงกลางนี่มันทำยากจึงว่าพระนิพพานเป็นของที่ว่าไปยากก็เพราะเรามาทำความเป็นกลางไม่ได้เราจะมาตั้งอยู่ในระหว่างท่ามกลางอดีตและอนาคตและท่ามกลางในอิทธาลมและอนิทธาลมเราก็วางความเป็นกลางไม่ได้ใจมันก็เลยกลายเป็นความฟุ้งซ่านแล้วก็เกิดความวอกแวกขึ้นมาเราก็หาว่ามันวอกแวกหาว่ามันกลับกรอกหาว่ามันฟุ้งซ่านก็เพราะมันอยู่ในความเป็นกลางไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามานั่งนั่งภาวนานั่งปฏิบัติจิตเราจึงวางจิตของเราเป็นกลางเรื่องอดีตที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วไปอย่าไปลำสันพันนามันเรื่องอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็อย่าไปคำนึงมันเอาปัจจุบันคือพุทโธในปัจจุบันท่านผู้รู้ในปัจจุบันเอาผู้รู้ในปัจจุบันแต่ให้รู้ด้วยความเป็นกลางอย่าไปลำเอียงอย่าไปอคติอย่าไปเอียงหน้าเอียงหลังอย่าไปตามอดีตอย่าไปตามอนาคตให้มันอยู่ในระหว่างท่ามกลางถ้าใครทำจิตของเราอยู่ในความเป็นกลางได้คนนั้นจะสงบ
เราต้องการความสงบคือเราเอาสงบก่อนเมื่อมันสงบแล้วนะเราจึงจะรู้ว่าความเป็นกลางมันให้ประโยชน์อย่างไรมันมีผลอย่างไรในความเป็นกลางผลมันก็คือความสุขนั่นแหละเบื้องต้นเราก็เอาความสุขจากความสงบด้วยความเป็นกลางของจิตซะก่อนตั้งเอาไว้ในท่ามกลางอย่าให้มันมีอคติก็อย่าให้มันไปยินดีในสิ่งที่มันเป็นจิตอารมณ์ที่อารมณ์ที่น่าปรารถนาอย่าให้มันเป็นอนิจจาอารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอยู่ด้วยความเป็นกลางมันจะเป็นยังไงความเป็นกลางนะมันจะให้ผลอย่างไรและมันจะให้ความรู้เราอย่างไรความดีที่มันจะเกิดขึ้นด้วยความเป็นกลางมันเป็นยังไงเราก็ควรจะหาเอาตรงนี้นะหาเอาในถ้ำกลางนะถ้ำกลางหน้าอกเรานี่นะที่นี่เมื่อเราไปอยู่ในถ้ำกลางหน้าอกความรู้อันที่มันจะเกิดขึ้นในท่ามกลางมันก็เกี่ยวโยงกับอดีตอีกแหละและก็อนาคตอีกอดีตชาติชาติตั้งแต่ไหนไหนก็ไม่ทราบเคยได้เป็นอะไรมาจิตมันก็จะได้ปรากฏเป็นนิมิตอะไรขึ้นมาในเรื่องของเป็นในเรื่องของความเป็นอดีตเรียกว่าอดีตชาติมันเคยได้ไปอยู่ชาติไหนมันก็หาได้ทราบไม่แต่มันก็แสดงปฏิกิริยาเป็นนิมิตเครื่องหมายบอกให้เรารู้เป็นบางอย่างคือเราเป็นอันนั้นบ้างเป็นอันนี้บ้างหรือว่าลักษณะตัวของเราเคยเป็นอะไรมาก็มันก็แสดงบอกของมันในตัวอันนั้นก็เรียกว่าอดีตชาติอดีตในชาตินี้ก็คืออารมณ์มันมารบกวนจิตอดีตชาติคือชาติอันที่มันผ่านมาแล้วที่มันเคยเกิดเคยตายมาไม่รู้ว่ามันเกิดมากี่ครั้งไม่รู้ว่ามันตายมากี่ครั้งแต่มันก็ไม่ได้เห็นเจ็ดหลาบเราก็มากลัวตายแต่จะปัจจุบันนี่นะคิดว่าจะไม่อยากตายคิดว่าจะไม่อยากเกิดเราก็เลยหาหนทางที่จะออกแต่ความตายที่มันตายมาล่ะมันนับไม่ถ้วนแต่เราก็ไม่อยากตายแต่ในชาติปัจจุบันก็ไม่มีใครอยากตายหรอกแต่ว่าความตายน่ะมันจะยกเว้นให้หรือเปล่ามันไม่มีการยกเว้นให้ใครทั้งนั้นเพราะอดีตมันเป็นมายังไงล่ะเพราะอดีตมันก็เคยตายแหละอดีตมันก็เคยเกิดมันก็เป็นไปตามที่อดีตที่มันเป็นมาแต่มันก็ปรากฏในนั้นแหละเมื่อมันปรากฏในนั้นในความเป็นกลางซึ่งระหว่างจิตที่มันมีความสงบในตัวนั้นมันจะได้สัมพันธ์กับชาติภพชาติภพที่มันผ่านมาแล้วเราก็จะได้ค้นหาน่ะเรื่องชาติภพของตัวเองในอดีตชาติที่มันเป็นมาที่นี่ในส่วนที่มันเป็นกรรมเป็นเวรกันมามันได้สร้างอะไรบ้าง
เราก็สำรวจดูสิที่เราได้เกิดมาในชาติปัจจุบันกับชาติที่มันผ่านมาแล้วแล้วมันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ชาติก่อนมันมีอะไรมาบ้างและมันได้ทำอะไรบ้างต่อเมื่อมันเกิดขึ้นในระหว่างท่ามกลางได้แก่ความสงบที่มันกำลังที่จะมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิที่มันเกิดเป็นนิมิตเครื่องหมายขึ้นมาก็ล้วนแล้วแต่มันบอกเหตุบอกผลในเรื่องของอดีตอดีตที่มันผ่านมาเพราะมันระยะมันไกลบางอย่างก็ระยะใกล้บางชาติมันก็อยู่ใกล้บางครั้งมันก็อยู่ไกลในเรื่องของอดีตแล้วแต่ญาณปัญญาอันที่มันจะเกิดแล้วแต่นิมิตเครื่องหมายที่มันจะเกิดขึ้นมาแล้วแต่มันจะบอกที่จะให้เราทราบที่จะให้ทราบก็เพราะอะไรก็เพราะว่ามันจะให้ทราบว่าเรื่องเกิดกับตายเนี่ยมันหาที่สิ้นสุดไม่ได้เหมือนอย่างที่เรามาจากชาติก่อนแล้วก็มาถึงชาตินี้ชาติก่อนมันก็มีเกิดแล้วมันก็มีตายเอาชาตินี้มันก็จะมีเกิดมันก็มีตายส่วนอนาคตข้างหน้าอีกแล้วมันก็เช่นเดียวกันเราจะต้องเข้าไปรู้ไปเห็นมันบ้างก่อนที่มันจะมีอดีตชาติและปัจจุบันชาติอดีตชาติมันก็ส่งผลมาให้เป็นปัจจุบันชาติทีนี้เราควรที่จะค้นหาตรงนั้นใครเป็นผู้ส่งมาและมันมาจากที่ไหนและมันมากันอย่างไรและมันเข้ามาอาศัยอยู่ในท่ามกลางของร่างอันที่เราอยู่อาศัยปัจจุบันนี้เราก็ควรที่จะค้นหาไม่ได้ไปหาอะไรนะหาทางมาของเขานั่นสาเหตุหรือว่าต้นเหตุที่เขาให้มาให้มันเป็นมานะมันมาจากที่ไหนแต่มันเป็นของที่ละเอียดละเอียดจนที่แบบไม่มีอะไรที่จะสามารถที่จะเข้าไปดูได้มันละเอียดเราจะต้องใช้ญาณและปัญญาของเราอันที่มันเกิดขึ้นด้วยความละเอียดนั้นถึงมันจะละเอียดแต่ญาณปัญญาของเราในเมื่อมันเกิดขึ้นจิตของเรามันก็ละเอียดไปด้วยปัญญาของเรามันก็ละเอียดไปด้วยมันก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาตัวของเขาเองได้เราก็ค้นเข้าไปนั่นและอะไรมันนำให้เรามานำเรามาที่พระพุทธเจ้าว่ากิเลสกิเลสมันเป็นตัวอย่างไรมันนำมาอย่างไรแล้วก็ค้นหาไปที่เราภาวนาเราไม่ได้หาอะไรหาสิ่งที่มันพาให้เรามาแต่ครั้งแรกเราก็พอใจดอกเรามาครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าดีอกดีใจถือว่าเราได้มาเป็นมนุษย์หรือว่ามาเป็นคนที่ในความเป็นคนที่เรามาอยู่ในความเป็นคนหน้าที่ของคน
เราก็ได้มาประสบการณ์มันก็ไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ว่าจะอยู่ง่ายๆสารพัดแทนที่มันจะสุขสบายไม่รู้ว่าความสุขที่จะว่าของมนุษย์น่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วของความเกิดที่มาเป็นมนุษย์มันอยู่ตรงไหนเราก็ได้แต่ว่าเกิดเป็นมนุษย์มันดีแล้วมันก็ดีเป็นมนุษย์มันก็ดีแต่ความสุขในความเป็นมนุษย์มันสารพัดเลือกความทุกข์ของมนุษย์มันสารพัดอย่างจนเอื่อมละอาแล้วล่ะไม่รู้ว่าจะทำยังไงล่ะในชีวิตของเราที่เราเอามาที่เรารักษาอยู่เนี่ยเราทะนุบำรุงเขาที่จะให้มีความสุขไม่รู้ว่าความสุขมันอยู่ตรงไหนที่เราทะนุบำรุงมาก็ไม่มีใครที่จะปรากฏว่ามีความสุขนี่มันเกิดมาที่นี่สิ่งที่มันเกิดมานั้นน่ะนั้นน่ะมันมาจากไหนนั่นน่ะก็ให้เรานั่งดูเอานั่นน่ะดูตัวเองนั่นน่ะถามตัวเองนั่นก่อนที่เราจะเห็นมันได้ที่มันเป็นของละเอียดที่ว่ามันละเอียดก็เพราะอะไรก็เพราะมันหาตัวตนไม่ได้มันไม่มีวัตถุมันไม่มีอะไรพอที่จะปรากฏที่จะให้เราได้เห็นด้วยตาได้แต่มันก็หากปรากฏในเฉพาะแต่ความรู้ของตัวเองเท่านั้นความรู้น่ะมันมีอยู่ในนี่แหละแต่หาได้รู้ได้เห็นตัวเองไม่ก็ได้แต่รู้เฉยๆเพราะมันไม่มีตัวตนแต่มันไม่มีตัวตนเนี่ยนะมันมาได้อย่างไรและมาอาศัยตัวอาศัยตนมาอาศัยร่างของคนที่นี่ให้เราค้นเข้าไปที่เรานักภาวนาธรรมะท่านก็ไม่ได้ให้ไปหาอะไรนะธรรมะท่านก็ให้หาอันนี้แหละไปหาสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยสิ่งมันหาตัวตนไม่ได้ก่อนที่เราจะรู้ได้เห็นได้เราจะทำยังไงแต่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามันทำได้ที่ทำได้ก็คือทำยังไงก็คือทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ในระหว่างท่ามกลางกลางอดีตกลางอนาคตกลางอิทธาลมและอนิทธาลมปัญญาให้มันเชื่อมโยงให้มันวางจากกันบ้างให้มันอยู่ในระหว่างท่ามกลางกันบ้างอดีตที่มันผ่านมาแล้วในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนอนาคตที่ยังไม่ถึงที่งานยังไม่เสร็จก็วางไว้ก่อนเอาลงในปัจจุบันเนี่ยคือระหว่างท่ามกลางคำว่ากลางหน้าอกหรือว่ากลางทรงอกก็คือกลางอดีตอนาคตกลางอิทธาลมและอนิทธาลมนั่นแหละที่ได้เรียกว่ามัชฌิมาก็คือความเป็นกลาง
พราะฉะนั้นน่ะเราจึงได้ยกเอาพระพุทธเจ้าเอาพระนามของท่านนั่นมาเพื่อจะให้พระพุทธเจ้านั้นอยู่ด้วยความเป็นกลางหรือจะได้อยู่กับพุทธเจ้าเพื่อความเป็นกลางพระพุทธเจ้าไม่ได้เข้าใครออกใครอดีตท่านก็ไม่ได้ไปอนาคตท่านก็ไม่ไปก็ท่านอยู่ในความเป็นกลางว่ะท่านก็ไม่ได้ชอบใครท่านก็ไม่ได้เกลียดใครก็อยู่ในความเป็นกลางเราก็จึงเอานามของพระพุทธเจ้านั้นมาก่อนก็คือพุทโธนั่นก็หย่อนลงตรงนั้นน่ะตั้งไว้ตรงนั้นน่ะตั้งไว้ตรงกลางๆน่ะอย่าปล่อยให้มันออกไปน่ะที่นี่ในระหว่างความเป็นกลางมันมาจากไหนและมันอยู่ที่ไหนน่ะและอะไรมันจะเกิดขึ้นในระหว่างความเป็นกลางสิ่งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมานั่นคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าอดีตชาติหรือว่ากรรมเวรเรื่องของกรรมของเวรที่มันติดสอยห้อยตามมาอย่างนี้แหละเราก็ได้รู้จะได้ธรรมะในตำรับตำราแต่ความเป็นจริงของจิตน่ะที่มันเอากรรมเอาเวรมาและมันผ่านดีผ่านอดีตชาติมาและมันผ่านมายังไงแล้วก็ยังมาเป็นคนอย่างนี้อีกที่ก่อนที่มันจะเป็นคนอย่างก่อนที่มันจะมาเป็นคนอย่างนี้น่ะมันผ่านอะไรมาบ้างออกจากคนนั้นก็มาหาคนนี่หรือเปล่าหรือว่ามันไปเป็นอะไรบ้างเราจะต้องเข้าไปถามท่านผู้รู้นั่นคือความเป็นกลางซะก่อนคือเอาพระนามของพระพุทธเจ้าไปตั้งไว้คือพุทโธซะก่อนสร้างจิตของเรานะให้มันเป็นพุทธขึ้นมานะมันจะได้รู้ในเรื่องอดีตชาติเมื่อรู้อดีตชาติแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่มันนำให้มานะมันคือใครออกจากชาตินั้นมาแล้วก็มาหาชาตินี้ออกจากชาตินี้มันก็จะไปชาติหน้าอันนั้นมันคือใครตรงนั้นล่ะเดี๋ยวเนี่ยมันยากอยู่ตรงนั้นน่ะที่เราจะไปสกัดมันตรงนั้นที่จะไปปิดหนทางมันคือผู้นำแล้วก็ผู้ส่งมาเราจะเข้าไปดูตรงนั้นน่ะสิแล้วก็ไปหาท่านผู้นั้นกระทั่งที่มันมาโดยที่หาตัวตนไม่ได้แล้วผู้ที่จะส่งมาก็หาตัวตนไม่ได้มันก็เลยพอๆกันที่นี่เราจะไปค้นหานี่ก็เราก็ไม่ใช่ไปเอาตัวเอาตนไปค้นหาอีกก็เอาผู้รู้นั่นล่ะมันก็มาด้วยผู้รู้นั่นล่ะแล้วเราก็จะเอาผู้รู้เนี่ยไปค้นหามันแล้วมันมาจากไหนไอ้เรื่องชาติภพเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดกันตรงไหนล่ะเรามาจากไหนกันบ้างแล้วมาจากประเทศไหนกันบ้างแล้วอยู่ประเทศไหนกันบ้างแล้วเป็นชาติไหนกันบ้างหรือว่าเราจะเป็นแต่เฉพาะชาติเดียวนี้ชาติไทยนี่หรือหรือว่าเป็นเฉพาะแต่ชาติคนชาติของสัตว์หรอกพระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวมามันไปเกาะร่างใครก็ไปอยู่ตรงนั้นนั่น
ให้เรากำหนดเข้าไปนั่นขอให้ใจของเรามีความตั้งมั่นอยู่ในความเป็นกลางเอาเป็นกลางเถอะในความเป็นกลางนั้นมันจะมีความสามารถอะไรที่มันจะเกิดขึ้นจากความเป็นกลางนั้นได้คือความดีทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้หรือไม่และเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้เราควรที่จะทดสอบด้วยตนเองอย่ามัวเมาแต่คิดไปในทางเรื่องอื่นอย่าเอาเรื่องอื่นเข้ามาคิดมาปรุงมาแต่งอะไรให้มันยากมันจะเสียเวลาเราอยู่ในความเป็นกลางนะมันจะมีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคเราบ้างเรื่องที่จะมันเป็นอุปสรรคมันก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้ปล่อยให้เราไปเป็นกลางได้ง่ายแต่มันก็ต้องแย่งกันหน่อยเราแทนที่เราจะเข้าไปอยู่ตรงความเป็นกลางสิ่งที่มันไม่ยอมให้เราไปอยู่ในความเป็นกลางมันก็ขัดขวางสิ่งที่ขัดขวางก็เรียกว่าอุปสรรคอุปสรรคมันก็มาจากไหนทีนี้ก่อนที่จะมีอุปสรรคก็มาจากกิเลสกิเลสนั่นแหละมันเป็นอุปสรรคที่เราจะเข้าไปอยู่ด้วยความเป็นกลางมันไม่ยอมให้เราเข้าไปง่ายๆเห็นไหมเราจะว่าพุทโธขนาดไหนเราจะบริกรรมขนาดไหนเราจะกำหนดลมหายใจเข้าออกขนาดไหนมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังผลักดันแม่ผลักดันส่งให้ไปโน่นไปกลางอากาศจะก็ไปกลางกรุงไปกลางทะเลไปประเทศนั่นบ้างไปประเทศนี้บ้างมันผลักดันถึงขนาดนั้นมันไม่ยอมให้เราลงไปง่ายๆแต่เราก็ต้องสู้ต้องแทรกเข้าไปอาศัยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาศัยอำนาจของพระพุทธเจ้าอันที่เรามีความเคารพและเป็นที่พึ่งของเราอย่างยิ่งเราจะอาศัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะเป็นยังไงเราก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าจะยากจะง่ายเราก็ต้องเข้าไปก่อนจะขัดขวางยังไงก็เราก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าก็คือพุทโธคือธรรมโมพระธรรมก็คือหัวใจของเราเกิดความตั้งมั่นขึ้นในท่ามกลางโดยไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคนั่นแหละพระธรรมแล้วกับพระพุทธอยู่ด้วยกันเราก็ลงไปตรงนั้นสิแล้วมันอะไรมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นความทุกข์ความยากซึ่งมันเกิดขึ้นในตรงนั้นใครจะเป็นผู้ระงับให้ก็นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือพุทโธมีเท่านั้นล่ะผู้ที่จะไประงับความทุกข์ของเราได้ที่มันจะผลักดันก็ผลักดันไปแต่เราก็พยายามที่จะต้องเข้าไปเมื่อเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงสิ่งเหล่านั้นมันจะลดน้อยถอยลงไหมก็เข้าไป
ันนี้มันเป็นเรื่องหัวใจของเราโดยเฉพาะแต่ละคนนะคิดว่าจะมีแต่เราคนเดียวก็หาไม่กู้ไปทั้งโลกมันเป็นกันอยู่อย่างนั้นนะจะเอาศาสนาใดมาก็เอามามันก็จะรู้ได้แต่ศาสนาแต่หัวใจล่ะมันไม่มีใครรู้ก็มีแต่คิดว่าเขาจะมาช่วยทั้งที่ตัวเองจะช่วยตัวเองก็ไม่เป็นที่เราจะเข้าไปนี่มันถือว่าเป็นการช่วยตัวเองคือศาสนาพุทธนี่ทำให้เป็นการที่ทำให้ช่วยตัวเองคือช่วยภายในแต่ส่วนภายนอกที่เราอยู่ด้วยกันก็เรียกว่าอัญญมัญญังเรียกว่าอาศัยซึ่งกันและกันก็เป็นธรรมดาแต่ส่วนภายในที่เราจะต้องแก้ปัญหาตัวเองที่มันเกิดทุกข์ขึ้นมาในตัวเองอันนี้แหละพระพุทธเจ้าให้ช่วยตัวเองดังนั้นล่ะจึงให้พวกเราทั้งหลายนะให้อยู่ด้วยความเป็นกลางกลางอดีตกลางอนาคตกลางอิทธาลมและอนิทธาลมความปรารถนาและความไม่ปรารถนาความที่ไม่พอใจให้มันอยู่ด้วยความเป็นกลางเรียกว่ากลางรักกลางชังนั่นแหละให้ตั้งอยู่ตรงนั้นแหละให้อยู่กับพระพุทธเจ้าอย่าหนีจากพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็คือใจเรานั่นแหละพุทโธนั่นแหละพุทโธก็คือใจพุทโธก็แปลว่าผู้รู้ใจนั่นแหละเป็นผู้รู้พุทโธก็ผู้เบิกบานแต่ใจน่ะเบิกบานพุทโธแปลว่าผู้ตื่นว่าใจนั่นแหละเป็นผู้ตื่นส่วนพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าองค์นั้นคือพุทโธองค์แรกก็คือหัวใจท่านน่ะปรินิพพานไปแล้วยังพุทโธนี่น่ะที่นั่งอยู่นี่น่ะที่นั่งเต็มอยู่นี่น่ะนี่พุทโธแต่ละองค์ละองค์เรียกว่ายังไม่นิพพานเราจะทำพุทโธองค์นี้ล่ะจะให้เหมือนกับพุทโธองค์ที่ผ่านไปแล้วนั้นทีนี้เราอย่าไปหาไกลสิหาพุทโธตลอดถึงธัมโมสังโฆอย่าไปหาไกลหาอยู่ในระหว่างท่ามกลางนี่แหละกลางอดีตกลางอนาคตให้กำหนดลงไปที่มันมาเนี่ยมันก็หอบอดีตมาแล้วมันก็หอบอนาคตมาหอบกรรมหอบเวรมานั่นน่ะอดีตแต่กรรมอนาคตมันก็คอยข้างหน้าหอบมาทั้งนั้นนะมันไม่ใช่ว่ามาแต่ตัวนะทั้งที่มันไม่มีตัวแต่มันเอามาได้ยังไงน่าคิดพิจารณาแล้วก็พิจารณาเล่าอยู่นี่มันมาได้ยังไงมันก็เป็นของแปลกให้คนหาด้วยตนเองเถอะให้ร
ู้ด้วยตนเองจนจะได้แก้ไขปัญหาตัวเองพวกเราก็จะได้หมดปัญหากันจะอยู่จะไปก็ขอให้มันได้ดีขอให้มันมีดีไอ้เรื่องไปเนี่ยมันไปแน่ละไม่มีใครอยู่หรอกนั่งอยู่นี่ไม่มีใครอยู่สักคนละไปแน่นอกจากนี้ก็ไม่มีใครอยู่สักคนก็ไปแน่ไปทางเดียวกันนั่นจะไปไหนก็ดูเอาเถอะมันหมดลมแล้วมันก็ไปของมันอีกอันนี้มันเป็นของแน่นอนพระพุทธเจ้าก็หนีก็เพราะอะไรก็หนีเพราะของไม่แน่นอนหนีเพราะอนิจจังความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็หนีจากนี้นะถ้าไม่มีอันนี้พระองค์ก็จะไม่หนีพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็หนีอันนี้แหละหนีอนิจจังก็หนีทุกขังก็อนิจจังละพาให้เป็นทุกข์ส่วนอนัตตาน่ะที่หาเจ้าของไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของคือไม่มีตัวตนอันนี้หาเอาด้วยปัญญาถ้าถึงอนัตตาเมื่อไรล่ะหนีได้ละอนิจจังทุกขังนี่นะมันเป็นของละเอียดอย่างนี้ละกิจนะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ละเอียดและไม่มีใครจะไปคิดถึงเรื่องจิตได้ถึงขนาดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จึงให้ทำตามนั่นวางเอาไว้คำสอนเอาไว้ให้เราทำตามคิดให้ดีนะอย่าถือว่าเป็นของเล่นอย่าถือว่าเป็นของสนุกเรื่องชีวิตของเรากับธรรมะกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่แบบของที่จะมาทำกันสนุกสนุกเฉยๆส่วนภายนอกก็ทำเพื่อภายในนะค้นหาภายในให้มันเรียบร้อยซะความละเอียดสุขุมมันอยู่ตรงไหนก็ค้นเข้าไปที่ใจของเราเนี่ยตรวจเข้าไปจิตมันก็ดูกายคือตรวจกายจิตมันก็ดูจิตแล้วมันก็ตรวจจิตแต่ให้กายเห็นจิตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เอากายไปตรวจจิตเป็นไปไม่ได้คือเอาจิตนั่นแหละมาดูกายมาเห็นกายมาพิจารณากายน่ะแล้วก็พิจารณาจิตคือพิจารณาตัวเองความตรัสรู้น่ะมันอยู่ตรงไหนน่ะเราผู้รู้นั่นจะหลุดพ้นออกมาเนี่ยเรียกว่าตัดสรู้ก็คือตัดออกจากกิเลสความรู้นั่นมันตัดออกจากกิเลสความรู้นั่นมันตัดออกจากทุกข์นี่เรียกว่าตัดสรู้พิจารณาให้ดีนะเราเนี่ยอย่ามัวแต่อ่านแต่ธรรมะมัวแต่อ่านหนังสืออ่านจิตอ่านใจของตัวเองบ้างฟังแต่ธรรมะแต่ไม่ได้ฟังเรื่องจิตเรื่องใจตัวเองอ
มันหยุดหย่อนเมื่อไรล่ะมันพูดหยุดเมื่อไรล่ะจิตมันทำไมไม่ฟังมันพูดอะไรมันร้องเพลงอะไรมันร้องรำทำเพลงอะไรบ้างอยู่ในตัวมันสารพัดแล้วทำไมไม่ฟังธรรมะตัวเองอันนี้เราต้องคิดให้ดีนะที่ว่าเราจะตรัสออกจากทุกข์คำว่าตรัสรู้ตรัสออกจากทุกข์ตรัสออกจากความแก่ตรัสออกจากความเจ็บตรัสออกจากความตายตัดออกจากกิเลสคือความเกิดนั่นแหละตรัสรู้ไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระองค์ตรัสก่อนเป็นตัวอย่างพระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าเราตัดแต่เฉพาะเราคนเดียวคนอื่นตัดไม่ได้พระองค์ก็ไม่ได้บอกดังนั้นสาวกจะมีมาได้ยังไงพระองค์ก็ตรัสเหมือนกันตรัสออกจากทุกข์ตรัสออกจากกิเลสนั่นเราเรียกว่าตรัสรู้คิดให้ดีนะพวกเรานะพิจารณากันบ้างถ้าอย่างนั้นก็จะไปหลงไหลไปฝันกับคนอื่นบ้างเขาสมมติสมัญญาอะไรขึ้นว่าเป็นผู้พิเศษแล้วก็พากันหลงไหลเข้าไปลืมตนลืมตัวไปอีกลืมความตรัสรู้ของตัวเองอีกคือเราจะตัดออกจากทุกข์ถ้าตัดออกจากความเป็นอดีตนะอดีตชาติที่มันเป็นมาและอนาคตชาติที่มันจะเป็นไปตัดออกอดีตมาแล้วก็แล้วไปอนาคตยังไม่มาถึงก็อย่าไปมันที่อยู่ระหว่างกลางนี่ละตัดออกเรียกว่าตัดสรู้ฆ่ากันคิดเอาบ้างตัดแข้งตัดขาตัดหูตัดตาตัดเนื้อตัดหนังตัดออกให้หมดนั่นมาถือเราถือเขาอยู่นี่ล่ะเรียกว่าสักกายทิฏฐิอีกล่ะวิจิจิตสาศีลพัตตาปรมาตก็อยู่อย่างนี้ล่ะก็หังอยากได้มักได้ผลเดี๋ยวก็จะตัดออกจากสักกายทิฏฐิวิจิจิตสาศีลพัตตาปรมาตตัดไม่ได้แต่ก็อยากได้มรรคได้ผลคนเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเอาเนี่ยอะไรไม่ได้นั้นละพากันตั้งใจให้ดีให้ตั้งใจภาวนาที่นี่กำหนดไว้ก่อนให้พิจารณาตัวเองมันมีความสงบในตัวเองเอานั่งไปที่นี่แต่เวลาซะก่อนยังค่อยออก
เวลาพอดีเมื่อย